คนรอบข้างไม่เห็นด้วยทำแบบนี้ใครบ้างคะที่มีความฝันมีเป้าหมายหรือแม้กระทั่งว่าอยากจะทำอะไรบางอย่างแล้วอะค่ะแต่ว่าคนรอบข้างตัวเราเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนเราเลยอะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เอ่ยพี่น้องเอ่ยสามีภรรยาหรือแม้กระทั่งเพื่อนอะค่ะเอาจริงเพื่อนบ้านรอบข้างเนี่ยก็อาจจะแบบหัวเราะแล้วก็มองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีหรือถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าใครที่อยากจะปลูกทุเรียนแล้วก็อยากจะปลูกพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่หมอนทองอะค่ะแล้วคนรอบข้างคุณเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะดีเหรอมันจะขายได้เหรอมันจะมีตลาดเหรอน้ำหนักมันก็เบานะขายไปแล้วก็แบบได้ไม่เท่าไหร่เองอย่างเงี้ยแล้วในอนาคตอะเราก็ไม่รู้มีความรู้หรือเปล่าก็ยังไม่อะไรคือไม่ชัดเจนทั้งนั้นเลยมีบางคนถึงขั้นแบบเขียนมาถามควีนโอด้วยนะบอกว่าเนี่ยเพื่อนบ้านเขาอะแบบเข้ามาคุยกับเขาทำไมไม่ปลูกหมอนทองทำไมถึงไปทดลองอันนี้คือแบบกลายเป็นว่าทำให้เขารู้สึกเสียเซลล์ไปเลยว่าแล้วเขาจะทำยังไงดีแต่ว่าใจของเขาเองเนี่ยค่ะเขาคิดแล้วว่ามูทันคิงเนี่ยก็จะมีโอกาสเติบโตมีตลาดที่รองรับอยู่ราคามันก็ดีด้วยก่อนที่ควินโอจะตอบนะคะว่าแล้วเราควรจะทำยังไงดีควินโออยากจะเล่านิทานเรื่องนึงให้ฟังก่อนดีกว่าค่ะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่ากบผู้ชนะค่ะมันมีหมู่บ้านนึงนะคะเป็นหมู่บ้านของกบอะค่ะแล้วก็จะมีการจัดแข่งขันกีฬาขึ้นมาในหมู่บ้านนั้นนะคะแล้วก็จะมีกบตัวผู้ที่เข้าร่วมด้วยค่ะโดยเฉพาะกบตัวผู้ที่มีความแข็งแรงเพราะว่าเกมนี้เป็นกีฬาที่ได้รางวัลสูงถ้าเกิดกบตัวไหนที่ชนะเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นผู้นำเป็นจ่าฝูงของกบตัวใหม่อะค่ะต้องบอกกติกาก่อนค่ะว่าเกมนี้ก็คือให้กบเนี่ยกระโดดจากฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงก็คือข้ามแบบแม่น้ำเขาเรียกลำธารตรงกลางเนี่ยค่ะข้ามยังไงก็ได้ขอให้กระโดดครั้งเดียวแล้วข้ามผ่านแต่ว่าโดยสถิติแล้วแม่น้ำลำธารตรงนี้มันค่อนข้างกว้างก็จะลำบากในการที่จะกระโดดได้เล่นแบบไม่ค่อยมีใครเคยทำได้ค่ะพอถึงวันที่แข่งขันปุ๊บนะคะกบทุกตัวก็มากรูกันแล้วก็มีกบตัวเมียกบสาวกบแก่ก็มาเชียร์กันเยอะแยะมากมายเลยค่ะพอสตาร์ทปุ๊บกบทุกตัวเนี่ยค่ะก็พยายามกระโดดข้ามกระโดดข้ามแต่ก็ยังไม่มีตัวไหนที่มันข้ามได้ก็กระโดดลงน้ำปุ๊บก็กลับมาที่เดิมแล้วก็ข้ามใหม่กลับมาที่เดิมแล้วก็ข้ามใหม่ก็วนอยู่แค่นี้จนกบหลายๆตัวเขาแบบหมดแรงแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วทำต่อไม่ได้ก็ถอดใจกันไปอะค่ะแต่มันมีกบตัวนึงอะค่ะที่ไม่ละความพยายามเลยก็กระโดดซ้ำแล้วซ้ำอีกพลาดก็กลับมากระโดดใหม่ครั้งนี้กระโดดไปแล้วอยู่ตรงกลางยังไม่ถึงก็กลับมาอีกครั้งนึงก็เกือบแล้วแต่ยังไม่ได้ทำซ้ำไปซ้ำมาจนแบบกบที่เป็นกองเชียร์ค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยพอเหอะพอเหอะไม่ต้องทำแล้วไม่มีทำไม่ได้พอเหอะเลิกเหอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือต่างส่งเสียงแบบบอกเลยว่าอย่าทำจะเอาแบบชีวิตตัวเองไปเสี่ยงทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กบตัวนั้นเนี่ยไม่ฟังเลยค่ะกบตัวนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วแม้จะใช้ความพยายามมากนะคะเป็นแบบเป็นหลายชั่วโมงกบตัวนั้นก็สามารถข้ามไปยังอีกฝั่งนึงได้ทุกคนก็วิ่งกรูเข้ามาเลยค่ะบอกว่าเฮ้ยยินดีด้วยทำได้ยังไงโน่นนี่นั่นกบผู้ชนะตัวนั้นนะคะอะไรพูดอะไรคือกลายเป็นว่ากบตัวนั้นเนี่ยเขาหูหนวกอะค่ะแล้วระหว่างทางที่เขากระโดดไปเนี่ยคือกบตัวนั้นก็มีวิธีการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจนะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยก็ไม่รู้สิเขาทำได้เพราะว่าเห็นทุกคนเนี่ยส่งเสียงทำท่าทำทางทำมืออย่างเงี้ยเขาบอกอีกนิดเดียวจริงๆแล้วไม่ได้บอกว่าอีกนิดเดียวจริงๆบอกพอแล้วไม่ต้องทำแต่เขาตีความหมายว่าอีกนิดเดียวแล้วก็จะมีกบบางตัวที่บอกว่าให้กลับมาเนี่ยกวักมือเรียกแต่กบไม่ได้ยินกบตีความหมายผิดค่ะกบเขาบอกว่าอ๋อกลับมาเหรอไม่ใช่อ๋อให้ไปคือมันก็กลายเป็นว่าเขาไม่ได้ยินอ่ะเขาก็แค่เห็นแล้วเขาก็จะรู้สึกเฮ้ยเขามีกำลังใจแล้วก็กระโดดคือสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จอะค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเรามีเป้าหมายอะไรบางอย่างแล้วค่ะระหว่างทางแม้มันจะมีความยากมีความเหนื่อยแล้วก็มีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราแต่ถ้าเราคิดแล้วว่ามันน่าจะทำได้มันเป็นไปได้อะแล้วเราแบบพยายามทำมันได้จริงๆอะสุดท้ายมันก็สามารถทำได้อะค่ะแต่เราเองเป็นมนุษย์นะเราไม่ใช่กบอะค่ะเพราะว่าจะลงแรงอย่างเดียวจะมุ่งมั่นแบบไปทู่ซีอย่างเดียวแบบกบก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อะอันนี้มีปลูกแล้วจะยังไงการตลาดเป็นแบบไหนมีใครที่เขาเคยปลูกแล้วประสบความสำเร็จแล้วเราก็อาจจะไปขอดูส่วนนั้นเราอาจจะไปขอวิชาไปขอความรู้คนที่เขาเคยผ่านมาก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะประสบความสำเร็จหรือทำสิ่งที่เราอยากทำได้เนี่ยให้คนอื่นมั่นใจมันจะต้องเริ่มมาจากการที่เรามั่นใจในตัวเองก่อนนะคะซึ่งการที่เรามั่นใจเนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลพร้อมเราต้องตอบคำถามจากคนรอบข้างให้ได้ครอบครัวเราพี่น้องเราเอาแค่นี้ก่อนส่วนเพื่อนบ้านไม่ต้องไปสนใจนะคะคนนอกก็คือแบบเสียงหมูหมากาไก่ก็ไม่ต้องไปฟังก็ถ้าต้องอธิบายให้กับคนในครอบครัวก็มันจะได้มีคำตอบให้เขาว่าอ๋อก็นี่ไงคนที่เคยทำได้ขายมาบวกลบแล้วก็คำนวณต่อไร่ต่อต้นมันเป็นยังไงคือคุณสามารถมีคำตอบให้เขาได้และเมื่อคุณมีคำตอบให้เขาได้เขาก็อาจจะแบบโน้มน้าวหรือว่าฟังเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เขาแบบเปลี่ยนใจได้ค่ะควีนโอก็เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาเหมือนกันค่ะเมื่อก่อนคุณพ่อก็ไม่ได้อยากให้ทำส่งออกไม่ได้อยากจะให้เอาผลผลิตของตัวเองไปขายที่ลงไปขายที่ชุมพรนะเขาก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันยากแล้วเป็นผู้หญิงมันอันตรายหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะเจอปัญหานั้นปัญหานี้เขาทำมาเยอะ
ทำมานานเขามีประสบการณ์เขามองออกแล้วว่าอะไรต้องเจออะไรแต่สุดท้ายแล้วแบบมินโอก็อยากจะทำให้ที่บ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็เลยแบบบอกกับคุณแม่ว่าขอทำเถอะขอทำเถอะถ้าไม่ทำสวนของตัวเองก็จะไปขอไปเหมาสวนคนอื่นไปขอเพื่อนบ้านก็ได้เพื่อนที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยทำไปสุดท้ายก็คุณพ่อก็ใจอ่อนนะคะเพราะเราก็บอกข้อมูลเข้าไปเยอะๆแบบนี้ก็ลองดูค่ะพยายามโน้มน้าวเขาด้วยข้อมูลที่เราหาได้ค่ะสุดท้ายเขาจะเห็นความตั้งใจจริงๆของเราอะค่ะแล้วเขาก็จะเห็นด้วยไปกับคุณแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ